าะข่าวเด่นเปิดประเด็นดังวันนี้ตอนนี้นะก็มีแขกนะที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการของเราค่ะท่านพันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งท่านอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านคะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณอัชราคุณศักดาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับครับท่านครับท่านวันนี้นี่จากการพูดคุยกับพรรคการเมืองนักการเมืองแล้วมีประเด็นอะไรที่เป็นปัญหาที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่ได้ข้อสรุปบ้างหรือเปล่าครับที่นักการเมืองหรือว่าในส่วนของกกต.จะต้องหยิบนำเอาไปพูดคุยกันในคณะกรรมการอีกทีหนึ่งนะฮะอ๋อครับคือวันนี้เป็นการประชุมร่วมเพื่อรับฟังจากพรรคการเมืองต่างๆนะครับครับมี3ประเด็นซึ่งกฎหมายกำหนดไว้นะครับครับเราก็ได้มีการประชุมรับฟังในประเด็นแรกก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งครับค่ะซึ่งจะต้องมีตลอดเมื่อก่อนนี่ 1.5 ล้านบาทเดี๋ยวตอนนี้จะเป็นเท่าไหร่นะครับประเด็นที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการโฆษณาหาเสียงหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงนั่นเองนะครับซึ่งกำหนดว่าแผ่นป้ายเท่าไหร่ซึ่งกฎหมายกำหนดว่าต้องรับฟังพรรคการเมืองด้วยครับค่ะประเด็นที่3ก็คือประเด็นเรื่องการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ในกฎหมายครับที่กำหนดไว้ครับกฎหมายก็กำหนดเหมือนกันครับให้รับฟังพรรคการเมืองและสื่อมวลชนด้วยครับครับวันนี้ก็เลยมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองต่างครับซึ่งประเด็นการรับฟังในวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นประโยชน์ในการที่จะกกต.เนี่ยจะได้นำไปออกเป็นระเบียบและประกาศใช้ต่อไปในช่วงที่พระราชกิจการให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ครับครับครับอืมครับมีประเด็นข้อสังเกตอะไรที่แตกต่างไปจากที่มันจะมีความเขาเรียกว่าอาจจะผิดหรือว่าอาจจะขัดไปจากที่กฎหมายกำหนดบ้างไหมครับที่พรรคการเมืองเสนอเข้ามาครับในเรื่องประเด็นค่าใช้จ่ายการเลือกตั้งนะครับครับในกฎหมายกำหนดให้กกต.เนี่ยมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งอะไรต่างๆนะครับโดยสนับสนุนให้พรรคการเมืองเนี่ยให้ประชาชนได้รับทราบนะครับอย่างเช่นกกต.ในส่วนของทั้งงานกกต.เนี่ยนะครับก็จะมีการจัดทีมเอกสารประชาสัมพันธ์เรื่องเลือกตั้งเนี่ยนะครับโดยระบุถึงผู้สมัครในเขตเลือกตั้งทุกคนครับโดยมีข้อมูลให้ส่วนหนึ่งอันที่สองก็คือข้อมูลของพรรคการเมืองที่ผู้สมัครนั้นสังกัดนะครับมีทั้งแบบบัญชีรายชื่อด้วยมีชื่อพรรคมีโลโก้พรรคมีชื่อของนายกรัฐมนตรีที่พรรคการเมืองนั้นเสนอ3คนครับรวมทั้งนโยบายพรรคด้วยครับนี่คือส่วนที่สำนักงานคณะกรกตสนับสนุนที่เกี่ยวกับทำหนังสือไปเล่มส่งให้ทุกครัวเรือนท่านในเขตเลือกตั้งนั้นๆนะครับนี่การอำนวยความสะดวกรวมทั้งได้มีแอปพลิเคชันฉลาดเลือกนะครับให้กับผู้ที่มีสามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันได้นะครับแล้วก็มีป้ายไวนิลอะไรต่างๆนะครับจากนั้นก็เข้าสู่ประเด็นเรื่องการกำหนดค่าใช้จ่ายเลือกตั้งครับซึ่งมีบางพรรคก็เห็นว่าที่กกต.ทำให้ก็เยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยครับอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคที่เล็กๆนะครับจะเสนอค่าใช้จ่ายเลือกตั้งแค่200,000 บาทก็พอไม่น่าจะถึง2 ล้านนะครับส่วนพรรคใหญ่ก็น่าจะกำหนด2 ล้านบาทนะครับก็แล้วแต่ครับความสมและเหตุผลของแต่ละพรรคที่ได้เสนอมานะครับค่ะการกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายที่รับฟังจากพรรคการเมืองก็คือมีตั้งแต่200,000จนกระทั่งถึง2 ล้านบาทนะครับซึ่งกกต.ก็ต้องมาพิจารณาด้วยเหตุและผลนะครับ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 ในส่วนแผ่นป้ายนั้นก็มีการให้ความคิดได้หลากหลายนะครับว่าเดิมนะครับเรากำหนดเมื่อสมัยก่อนนู่นการเลือกตั้งที่ผ่านมากำหนด5 เท่าของหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้นครับแล้วก็กกต.ก็ตั้งเป็นธงทุกตาไว้ว่า2 เท่าครับบางพรรคก็บอกว่าไม่ต้องมีเลยดีกว่าป้ายพรรคการเมืองนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้นักการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องเดินเข้าไปในเขตเลือกตั้งอยู่แล้วต้องหาประชาชนอยู่แล้วเขาก็รู้อยู่แล้วครับก็คือจากเดิมที่5เท่าฮัลโหลค่ะในส่วนของการหาเสียงอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับก็สำนักงานก็ได้ทำเป็นประเด็นไว้ว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองก็ต้องนำเสนอนะครับว่าจะหาเสียงด้วยทางโซเชียลมีเดียในช่องทางใดเนื้อหาใดแจ้งที่กกต.ก่อนครับครับ
โดยเนื้อหานั้นก็ต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอย่างเช่นอาสูงโดยใส่ร้ายให้สัญญาว่าจะให้อะไรตรงนี้นะครับครับค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดมีผู้อื่นนะครับซึ่งไม่ใช่ผู้สมัครพรรคการเมืองปลอมเข้ามาครับครับไปใส่ร้ายคนนู้นคนนี้อาจจะทำให้ผู้สมัครคนนั้นซึ่งไม่รู้เรื่องถูกใบแดงได้นะครับทางกกต.ก็จะแก้ปัญหายังไงแก้ปัญหาโดยที่ให้แจ้งมาก่อนนะครับว่าตัวตนของผู้สมัครเนี่ยคือใครที่เมื่อครู่ที่พูดไปให้แจ้งในที่กกต.ก่อนว่าจะหาเสียงนั้นช่องทางใดและข้อความใดในการหาเสียงนะฮะค่ะนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับบางพรรคก็บอกว่าไม่น่าจะคิดคำนวณบางพรรคก็เสนอว่าไม่ต้องมีเลยก็ได้เพราะว่าถ้ามีแล้วมันจะเกิดปัญหาในการที่จะติดตามหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมืออะไรต่างๆครับครับก็มีความคิดที่หลากหลายซึ่งกกต.ก็ได้ท่านกรรมการการเลือกตั้งทั้งประธานก็นั่งรับฟังอยู่นะครับท่านก็จะนำไปพิจารณาในการออกระเบียบต่อไปครับในประเด็นของป้ายที่มีรูปของบุคคลหรือว่าที่ไม่ใช่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นผู้สมัครอันนี้นี่พูดคุยกันจะเป็นข้อสรุปได้ไหมครับครับก็คงมีคนที่เสนอนะครับว่าถ้าเกิดไม่ใช่ผู้สมัครและหัวหน้าพรรคหรือบุคคลที่เสนอชื่อเป็นนายกเนี่ยนะครับที่กกต.ตั้งเป็นธงไว้เนี่ยจะเป็นสมาชิกพรรคหรือบัญชีในปาร์ตี้ลิสต์ได้ไหมซึ่งมีคนรู้จักแล้วมาลงคู่ด้วยนะครับก็ให้เสนอถ้าก็ตั้งเป็นธงขึ้นมาแล้วเสนอแนะต่างๆกกต.ก็รับฟังไว้นะครับไปตรวจพิจารณานะครับว่าพิจารณาในการที่จะออกระเบียบต่อไปนะครับทั้งนี้บนพื้นฐานแห่งข้อกฎหมายที่ห้ามไว้นะครับว่าอะไรห้ามไว้บ้างอะไรห้ามบ้างครับคือถ้าไม่เกี่ยวข้องเลยนี่ก็เข้าข่ายครอบงำก็อาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าเกี่ยวข้องก็อาจจะอนุโลมได้บางกรณีได้ใช่ไหมครับครับก็มีบางพรรคเสนอมานะครับเพราะว่าถ้าเกิดมันว่าถ้าเกิดไม่ใช่ผู้ที่เป็นสมาชิกพรรคเนี่ยลักษณะเป็นการครอบงำหรือไม่ด้วยนะครับต้องมีการเสนอมาครับทางกกต.ก็จดเป็นข้อมูลไว้นะครับครับเป็นใช้พิจารณาในการที่จะออกระเบียบต่อครับแล้วก็มีเกี่ยวกับเรื่องของเบอร์เดียวอันนี้นี่ประเด็นนี้นี่มีการพูดถึงเยอะไหมครับท่านเลขาครับครับหมายเลขหมายเลขก็มีเสนอว่าจะขอให้กกต.ไปขอให้คสช.ออกม.44ให้เป็นเบอร์เดียวกันนะครับครับซึ่งจริงๆแล้วก็คือกกต.ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับออกกฎหมายอะไรมาเราก็ต้องทำอยู่แล้วนะครับครับท่านก็รับฟังไว้ครับคงจะดำเนินการยังไงก็คงท่านก็บอกว่าไม่คงยังไม่ดำเนินการถึงขนาดนั้นค่ะครับแต่ที่พรรคการเมืองเขาแสดงความเป็นห่วงในเรื่องของระบบบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ในระเบียบใหม่ตรงนี้มีความเป็นห่วงกันเยอะไหมครับว่าจะเป็นปัญหาในการปฏิบัติหรือยังไงในการคำนวณกันด้วยเขาขอคำถามใหม่ดีครับครับเห็นบอกว่ามีพรรคการเมืองเป็นห่วงกันในเรื่องของระบบบัญชีปาร์ตี้ลิสต์ในข้อระเบียบใหม่ที่ทางกกต.หมายถึงว่าตามกฎหมายตัวใหม่ที่หมายถึงว่าตามอันระเบียบใหม่ที่เราจะมีการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยในการคำนวณตรงนี้นี่พรรคการเมืองเขามีการเป็นห่วงค่าใช้จ่ายไหมครับระบบระเบียบระบบการระบบบัญชีปาร์ตี้ลิสต์นะฮะหมายถึงว่าการคำนวณเวลาที่มีการเลือกแล้วก็มีการคำนวณกลับมาใหม่ในส่วนของอ๋อครับก็ไม่มีใครนะครับอันนี้กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับการคำนวณคะแนนเพื่อมาคิดบัญชีเพื่อมาคิดจำนวนของส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ครับครับตรงนั้นน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่ากฎหมายเขียนไว้อยู่แล้วนะฮะกฎหมายชัดเจนอยู่แล้วแล้วครับแล้วมีส่วนอะไรที่กกต.เป็นห่วงจากการพูดคุยในวันนี้ไหมครับมีข้อเสนอหรือว่าอะไรที่เราเป็นห่วงว่าพรรคการเมืองยังไม่เข้าใจหรืออะไรต่างๆก็เราก็ชี้แจงค่อนข้างไปหมดแล้วก็เราฟังมาแล้วครับแต่คงไม่มีอะไรเป็นห่วงก็ดูไม่น่าเป็นห่วงอะไรนะฮะครับแล้วก็ตอนนี้ในเรื่องของการจัดการในส่วนของถัดไปจากนี้นี่ในระหว่างเวลานี้มีข้อร้องเรียนหรือว่ามีอะไรเข้ามาเป็นพิเศษไหมครับท่านเลขาครับหลังจากที่ก่อนที่จะถึงช่วงวันที่ประกาศพระราชกิจการขอคำถามใหม่ดีครับพอดีเสียงขาดครับหมายถึงว่าในระหว่างเวลานี้ที่เริ่มมีการเขาเรียกว่าขยับในการที่จะทำกิจกรรมก็ดีหรือว่าเริ่มมีการลักษณะหาเสียงไกลๆก็เริ่มมีอยู่บ้างนะแต่ว่า
ก่อนที่จะไปถึงที่จะต้องมีการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายตรงระหว่างเวลานี้มีการร้องเรียนหรือว่ามีการส่งเคสอะไรมาเป็นพิเศษบ้างไหมครับช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ก็ไม่มีแล้วครับเพราะว่าช่วงนี้ก็คือการดำเนินกิจกรรมของพรรคการเมืองดำเนินการได้ตามปกตินั่นแหละครับครับตามพรบพรรคการเมืองอยู่แล้วนะครับครับแล้วส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคงจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่พระราชกิจกาให้มีการเลือกตั้งมีผลบังคับใช้ครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับคือตอนนี้ก็เป็นการดำเนินกิจกรรมของพรรคนะครับว่าเราจะต้องไปหาสมาชิกพรรคแถลงนโยบายพรรคอะไรก็ได้ครับก็ดูแล้วก็คงเป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการส่วนการระดมทุนเราต้องมีการสังเกตการตรงนั้นบ้างไหมครับว่าอาจจะมีปัญหาหรือว่าอะไรแต่ว่าเราก็ปล่อยให้เหมือนว่าเป็นกิจกรรมที่ก็ทำได้อยู่ในกรอบตามกฎหมายใช่ไหมฮะท่านครับเป็นกิจกรรมตามกฎหมายพรบพรรคการเมืองนะครับแล้วก็ต้องแจ้งว่าระดมทุนมาได้เท่าไหร่ยังไงให้กกต.ทราบครับก็มีสโคปมีอะไรของเขาอยู่แล้วว่าเท่าไหร่ถึงจะต้องแจ้งเท่าไหร่ยังไงใช่ไหมฮะครับครับครับค่ะวันนี้ก็เรียกได้ว่าชี้แจงในหลากหลายประเด็นให้เราได้ติดตามกันขอบพระคุณท่านจรุงวิทย์มากค่ะที่ให้เกียรติร่วมพูดคุยกับรายการของเราในวันนี้ค่ะครับขอบพระคุณมากครับท่านเลขาครับค่ะขอบคุณค่ะคุณจักรดาขอบคุณท่านผู้ชมครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นในส่วนของท่านเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งนะก็มาชี้แจงถึงผลการประชุมวันนี้เกาะข่าวเด่นเปิดประเด็นดัง